สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาติดตามชมสำหรับคลิปนี้ก็วันนี้เนี่ยใหม่มาทักทายและวันนี้ใหม่อยู่ที่ประเทศเกาหลีนั่นเองชุดที่ใหม่ใส่เนี่ยก็คือชุดฮันบกนะฮะซึ่งก็พอเวลาเรามาเที่ยวที่ประเทศเกาหลีเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องเข้าเมืองตาดิวต้องอยู่ตาตามนะฮะชุดนี้เนี่ยก็ถือว่าเราเนี่ยใส่ไปเพื่อเข้าชมพระราชวังนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้ใหม่อยู่ที่พระราชวังแล้วด้วยนั่นเองนะฮะแต่ก่อนที่ใหม่เนี่ยจะมาที่นี่นะก็คือต้องเซ็ตผมมาแบบจัดเต็มเลยนะฮะไม่ได้ถ้าเกิดเราใส่ชุดที่แบบมันดูสง่าดูดีแล้วเราก็ต้องเซ็ตผมมานะฮะก็มีการทั้งจัดแต่งทรงผมโดยการใช้ดรายเป่าผมมีที่หนีบผมมีแว็กมีสเปรย์แบบอัดมาแบบเต็มที่เลยนะฮะแต่ว่าก็ไม่กลัวที่ผมเนี่ยจะเสียนั่นเองนะครับเพราะว่ามีผลิตภัณฑ์ที่เอามาใช้ที่ประเทศเกาหลีด้วยนะครับนี่เลยผลิตภัณฑ์จากกูลงนั่นเองก็จะมีตัวแชมพูแล้วก็มีครีมนวดแล้วก็ยังมีนี่เป็นแฮร์โทนิกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่าแต่ละตัวเนี่ยใช้ยังไงกันบ้างเริ่มต้นกันที่ตัวแชมพูตัวนี้นะฮะตัวแชมพูเนี่ยคือเขาจะเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะครับช่วยในการลดการขาดหลุดร่วงของเส้นผมแล้วก็ชะล้างสิ่งสกปรกนะฮะในแต่ละวันที่เราเจอแล้วก็ยิ่งใหม่เองเนี่ยมีการเซ็ตผมด้วยต้องเจอพวกแว็กแล้วก็สเปรย์ต่างๆนะฮะตัวนี้เนี่ยวิธีการใช้ก็คือให้ปั๊มเนื้อแชมพูในปริมาณที่พอเหมาะหลังจากนั้นเนี่ยก็ลูบไล้ค่อยๆนวดหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมของเราแค่นี้แหละก็สะอาดหมดจดแล้วก็จะทำให้หนังศีรษะแล้วก็เส้นผมของเราเนี่ยสะอาดหมดจดนั่นเองนะครับเมื่อเราทำความสะอาดเส้นผมและหนังศีรษะแล้วขั้นตอนต่อไปนะฮะก็คือการบำรุงเส้นผมนั่นเองนะฮะด้วยตัวนี้เลยครีมนวดสมุนไพรกูหลงนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยคือเขาก็จะทำให้ผมเนี่ยคือมันมีการขาดหลุดร่วงที่น้อยลงแล้วก็เสริมสร้างความแข็งแรงแล้วยังทำให้พอเวลาเคยมีปัญหาไหมเราหวีผมแล้วแบบผมมันพันกันตัวนี้เนี่ยลดการพันกันของเส้นผมนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการใช้ตัวนี้เนี่ยก็ปั๊มครีมนวดปริมาณพอเหมาะแล้วก็ค่อยๆลูบไล้ให้ทั่วเส้นผมนะฮะหมักเอาไว้ประมาณ 2-3 นาทีนะฮะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดนั่นเองนะครับเมื่อเราสระผมแล้วก็ใช้ครีมนวดเสร็จแล้วนะฮะขั้นตอนต่อไปในการบำรุงเส้นผมของเราอีกนะฮะก็คือแฮร์โทนิกตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยวิธีการใช้นะฮะมันจะเป็นรูปแบบของสเปรย์ให้เพื่อนเนี่ยค่อยๆฉีดนะฮะให้ทั่วศีรษะของเราเลยนั่นเองนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เข้านอนได้เลยนั่นเองซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็จะทำให้หนังศีรษะรากผมของเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองลดการขาดหลุดร่วงแล้วก็ลดปัญหาพวกรังแคต่างๆอีกด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่การที่เราแบบจะมี first impression กับใครสักคนหรือว่าเรามาเที่ยวที่ประเทศนั้นๆแล้วเนี่ยเราอยากจะให้เขาเนี่ยสนใจในตัวเราก็อย่าลืมนะฮะดูแลเส้นผมด้วยก็แนะนำนี่เลยผลิตภัณฑ์3ตัวนี้เลยนะฮะจากกู่หลงนั่นเองนะครับนี่